ติดตามความคืบหน้ากรณีในทุนจีนสีเทากันต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะมีประเด็นนี้ครับบิ๊กโจ๊กจ่อสอบเอาผิดสถานศึกษา MOU ร่วมมือกับแก๊งในทุนจีนเท่านะฮะเป็นอย่างไรวันนี้ผมเดียวติดเดียงามหรือสถานีประชาชนไทย P ี s มาเล่าให้ฟังกันนะครับล่าสุดมีรายงานแบบนี้นะฮะพลตรอเอกสุรเชษฐพานรองพบตรเนี่ยบอกว่าขณะนี้การสืบสวนดําเนินไปแล้วเนี่ยร้อยละเกนะ ส่วนการสอบสวนดําเนินการไปแล้วเนี่ยห้ดังนั้นต้องทําให้การสอบสวนเดินหน้าใกล้เคียงกับการสืบสวนแต่การที่จะเอาหลักฐานต่างๆเข้าสู่สํานวนนั้นก็เพื่อทําให้ผู้ต้องหานี่ได้รับโทษในชั้นศานลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราทําสํานวนอย่างละเอียดรอบครอบทําทุกวันคาดว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นได้ในเดือนมกราคมปีห6 ตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่ต้องติดตามตัว3มคนมาสอบปากคาให้ได้โดยเฉพาะก็คือนางพัชรินที่ว่ามีความใกล้ชิดกับนายตู้ห่าวมากที่สุดอีกทั้งก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เรื่องหลักฐานบนเครื่องบินว่ามีการใช้สารเสพติดจริงหรือไม่โดยหากผลออกมาว่าเป็นสารเสพติดนะครับหรือว่าเรื่องของลายนิ้วมือ DNA ก็สามารถบ่งชี้ได้ว่าใครนั่งอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว และแม้จะนําไปสู่การแจ้งข้อหายาเสพติดนะฮะเสพยาไม่ได้โดยตรงเพราะว่าไม่รู้ได้ว่า,คาใครเสพแต่ว่าพยานหลักฐานก็จะบ่งชี้ได้บุคคลนั้นนั้นมีความเชื่อมโยวงว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดได้รอ,ร,รองพบตรนะครับกล่าวถึงกรณีมีสถานศึกษารับคนจีนเป็นนักเรียนด้วยนะฮะเพื่อเอื้อต่อการทําบีซ่าตามที่คุณชูวิทย์แฉนั้นนะฮะ พลตระเรเอกสุรเชษเนี่ยบอกว่าคาดว่าจะตรวจสอบครบหมดในวันที่3-4ถึงธันวาคมแต่กำลังไล่ตรวจสอบอยู่โดยในส่วนของการดำเนินคดีถ้าเราได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอก็จะต้องดำเนินคดีกับสถานศึกษาด้วยส่วนระดับผู้บริหารในสถาบันการศึกษาต่างๆที่ร่วมทำา MOU กับกลุ่มทุนจีนเหล่านี้หากพยานหลักฐานเนี่ยบ่งชี้ไปถึงว่ามีการร่วมมือกัน หรือผู้บริหาสรสถานศึกษาของไทยรู้อยู่แล้วว่าคนจีนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาคงไม่ได้เรียนแน่นอนตรงนี้เนี่ยเราดำเนินคดีหมดถือว่ามีความผิดด้วยถือว่าเป็นผู้สมคบและร่วมการกระทําความผิดนะพลตรวเอกสุริเชษฐพานก็ยังได้กล่าวถึงการคว้านซื้อหมู่บ้านหรูเกือบยกโครงการบ้านมีการซื้อรถซื้อบ้านยกโหลดังนั้นเงินที่นําเข้ามาซื้อเป็นเงินผิดกฎหมาย นำเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดผลเสียกับประเทศไทยเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างสำนวนที่ต้องมีการสอบสวนอย่างแน่นอนฮ่าคุณเพืนคิดเห็นอย่างไรนะฮะแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากติดตามกันหน่อยละกันครับเดี๋ยวจะพยายามรายงานข่าวให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเด็นเรื่องของการไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ